มหาชอขอมาเล่าชุดที่32ชนะได้ด้วยแรงกตัญญูเกียรติคือชื่อของเขาหนุ่มใหญ่วัย40ปีเกิดปี2496ที่กรุงเทพนี้เองเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศความเพียรพยายามอดทนหาตัวจับยากความกตัญญูต่อมารดาผู้ให้กำเนิดหาผู้ใดในครอบครัวมาเสมอเหมือนมิได้ด้วยความฉลาดและก็ไหวพริบของเขาทำให้สอบได้ที่หนึ่งของชั้นทุกปีไปสอบถามได้ประวัติการเรียนของเขาอยู่ที่โรงเรียนวัดสร้อยทองย่านบางซื่อนี่เองเขาเคยสอบได้ที่หนึ่งในชั้นด้วยคะแนนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วได้ถึง 96% กว่าความฉลาดในด้านดีทางพระเรียกว่ากุสโลเมื่อเขาออกมาทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวช่วยผ่อนภาระอันหนักอึ้งของคุณแม่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ต้องเลี้ยงดูลูกสาว3ลูกชาย1เขาทำงานอยู่10ปีเต็มตั้งแต่อายุ14จนถึง24เปลี่ยนงานมาหลายอาชีพทำงานได้เงินมาเท่าไหร่ก็ส่งให้บรรดาไว้เลี้ยงน้องๆทุกบาททุกสตางค์ตลอดระยะเวลา10ปีโดยไม่เคยบ่นไม่เคยท้อถอยไม่เคยเบื่อหน่ายในภาระที่กำลังแบกอยู่ทำงานจนไม่มีเวลาจะสนใจผู้หญิงคนไหนนอกจากแม่และน้องๆเท่านั้นเกียรติรับจ้างทำทองตั้งแต่เป็นเด็กฝึกงานจนเป็นช่างกินเงินเดือนแล้วก็ท้ายสุดเขาเป็นช่างแบ่งคือสามารถแบ่งเงินจากแหวนสร้อยกำไลข้อมือตุ้มหูเป็นต้นทำได้มากชิ้นก็ได้เงินมากขึ้นตามจำนวนชิ้นเดือนหนึ่งเขาหาเงินได้เป็นหมื่นๆเพราะเขาขยันขันแข็งทำทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเขาก็เริ่มคิดที่จะให้แม่และน้องๆมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงไปผ่อนบ้านที่ย่านฝั่งทนแล้วก็พาแม่และน้องๆย้ายออกจากบ้านเช่าที่ใกล้จะหมดสัญญาในขณะที่การเงินกำลังสะพัดมากจะทำให้คนเราเกิดความประมาทได้เสมอๆเขาถูกเพื่อนหลายคนมาหยิบมายืมเงินไปเป็นจำนวนมากของเก่ายังไม่ใช้ก็มายืมของใหม่อีกโดยอ้างถึงความเดือดร้อนอ้างถึงความจำเป็นนานัปการขณะนั้นเขามัวแต่มุ่งจะทำงานเปลื้องภาระบ้านโดยเร็วจึงไม่ทันคิดระแวดระวังใครทั้งสิ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับอันชีวิตคนเราถ้าจะเปรียบกับธรรมชาติผมขอเปรียบกับท้องทะเลยามที่คลื่นลมสงบท้องทะเลก็จะราบเรียบต้องแสงอาทิตย์ก็ระยิบระยับสะดุดหูสะดุดตาต้องแสงจันทร์ก็สะท้อนแสงนวลเยือกเย็นสบายตาถ้ายามใดที่มีคลื่นมีลมแรงมันจะไม่ราบไม่เรียบและระลอกคลื่นก็จะซัดสาดหนุนเนื่องเข้ามาเป็นระลอกระลอกระลอกแล้วระลอกเล่ามรสุมชีวิตของเกียรติก็เช่นเดียวกันเมื่อเพื่อนคนหนึ่งหยิบยืมได้ก็มีเพื่อนคนที่สองคนที่สามตามมาไม่เพียงเท่านั้นน้องสาวเขายังล้มเจ็บลงอย่างไม่ทราบสาเหตุต้องหาหมอทุกอาทิตย์เสียเงินค่าหมอค่ายาไปเป็นหมื่นๆและการงานที่เคยมีให้ทำอย่างสม่ำเสมอก็เกิดสะดุดลงโดยไม่ทราบสาเหตุเขาไปที่ร้านทีไรเท่าแก่ก็บอกว่ายังไม่มีงานใหม่เข้ามาเลยไหนจะงานสะดุดเงินก็สะดุดตามไปด้วยรายรับไม่มีแต่รายจ่ายกลับประดังเข้ามาค่าน้ำค่าไฟค่าหมอค่ายาค่ากินค่าอยู่ของแม่และน้องๆซึ่งยังมีน้องบางคนยังเรียนหนังสืออยู่และก็ค่าผ่อนส่งบ้านเกียรติจำเป็นที่จะต้องทวงเงินเพื่อนที่หยิบยืมเขาไปทั้งที่เขาเป็นคนไม่ชอบทวงมาก่อนแต่เกียรติก็พบกับบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตจากเพื่อน3คนของเขาที่มาจาก3ภาคมีภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคใต้เขาจำได้ไม่ลืมกับคำที่เพื่อนทั้ง3คนบอกเขาว่าผมยืมคุณมาตั้งแต่เมื่อไร
ทำไมผมจำไม่ได้ล่ะหรือว่าอีกคนก็พูดว่าอ๋อเงินที่เรายืมนายไปเมื่อชาติก่อนเอ๊ะที่เราใช้นายทั้งต้นทั้งดอกตั้งแต่ชาตินู้นแล้วนี่นายยังจะมาทวงหาพระแสงอะไรอีกวะหรือบางคนก็บอกว่าคุณเอาสัญญามาดูหน่อยสิครับถ้ามีสัญญาแล้วก็ผมก็ยอมรับว่ายืมเงินคุณไปจริงเขาก็บอกเพื่อนๆว่าผมถือว่าคุณเป็นเพื่อนไม่ใช่คนอื่นผมจึงไม่ได้ทำสัญญาคุณไม่น่าลืมเลยนี่เพื่อนก็บอกว่าเมื่อไม่มีสัญญาก็แปลว่าผมกับคุณไม่มีใครติดเงินใครจำไว้เกียรติคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่าคิดว่าทำอะไรผมคุณต้องเลี้ยงดูแม่และน้องกฎหมายมีนะและคุกตารางเขามีไว้ขังคนส่วนสนามหญ้าเขาเอาไว้เลี้ยงหมาว่ะท่านผู้ฟังที่เคารพครับคนบางคนมีศีลแต่ไม่มีธรรมบางคนมีธรรมแต่ไม่มีศีลบางคนไม่มีทั้งศีลไม่มีทั้งธรรมแต่บางคนมีทั้งศีลมีทั้งธรรมขอให้ท่านเลือกคบคนให้ดีก็แล้วกันนะครับอย่าได้คบคนใจสามเป็นอันขาดดังคำกลอนที่ว่าความเป็นคนใช่อยู่ที่ว่ามีศักดิ์ความเป็นคนใช่ประจักษ์สีผมขนความเป็นคนใช่จะเลือกว่ามีจนความเป็นคนใช่จะดูความรู้ดีค่าของคนอยู่ที่ใดไหนวานบอกจบจากนอกหรือมั่งมีเป็นเศรษฐีหรือสูงศักดินาบรรดามีหรือสูงวัยผมนี้สีดอกเหลาค่าของคนมีราคาค่ากี่บาทวอนธีรชาติจอมปราดแถลงเล่าค่าของคนนั้นหนักหรือว่าเบาแก่ข้าเจ้าผู้เขลาเบาปัญญาเกียรติเดินทางมาหางานหาเงินทั้งวันกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกก็ดื่นผู้ที่มาเปิดประตูรับเขาเพียงคนเดียวก็คือมารดาผู้ชราแม่ถามว่าเกียรติเป็นอะไรหรือเปล่าลูกพักผ่อนบ้างเถอะนะเขาปิดประตูบอกให้คุณแม่เข้าไปนอนก่อนตัวเขาเองยังไม่ง่วงและบอกคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะไม่เป็นอะไรก่อนคุณแม่เป็นอันขาดแม่พูดว่าระยะหลังนี้เจ้าผอมลงไปมากนะไอก็บ่อยไม่เป็นอะไรแน่นะแม่เป็นห่วงเขาก็บอกแม่ว่าอาม่าไม่ต้องห่วงผมหรอกอาม่าก็ไม่อ้วนไปกว่าผมนักหรอกอาม่าไปนอนก่อนเถอะเมื่อบรรดาเข้านอนแล้วเกียรติก็นั่งคิดถึงเรื่องงานและเรื่องเงินที่ถูกโกงเขารำพึงในใจว่านี่เราเสียรู้คนเพราะความโง่หรือเราเป็นคนโง่จริงๆจึงต้องเป็นเหยื่อของพวกเดนมนุษย์ไม่จริงหรอกเพื่อนท่านไม่ใช่คนโง่แต่ท่านเป็นคนซื่อคนใจสัตว์เหล่านั้นมันฉลาดแกมโกงมันเป็นคนคดต่างหากความฉลาดแกมโกงเช่นนี้ทางพระท่านเรียกว่าเฉโกหาเรียกว่ากุสโลไม่และคนแบบนี้ไม่มีคุณสมบัติเป็นเพื่อนใครได้หรอกเป็นได้แค่มิตรปฏิรูปหรือว่าคนเทียมมิตรเท่านั้นถ้าหากการเป็นคนซื่อแล้วทำให้แม่และน้องๆต้องอดสู้เป็นคนคดจะดีกว่าดูก่อนท่านเกียรติอย่าให้ความรักแม่และน้องเป็นเหตุให้หลงผิดเลยอันความซื่อนั้นกินไม่หมดส่วนความคดนั้นกินไม่นานหรอกเชื่อเราเถอะเราคือจิตฝ่ายกุศลของท่านเสียงบรรดาเขาถามขึ้นมาว่าเกียรติเป็นอะไรไปหรือลูกเสียงบรรดาเรียกเสียงนี้คล้ายกับล่องลอยมาจากที่อันไกลแสนไกลเขาลืมเปลือกตาอันหนักอึ้งขึ้นมองดูพบเห็นใบหน้าอันแสนเมตตาดวงตาอันแสนอบอุ่นของแม่เขาถามเสียงแหบพร่าว่ากี่โมงแล้วแม่บอกว่าตัวเจ้าร้อนจัดเจ้าไม่สบายแล้วนอนพักผ่อนเถอะเดี๋ยวแม่จะต้มโจ๊กให้กินพักให้มากๆจะได้หายเร็วๆดูสิตัวร้อนจัดเลยแม่ของเขาก็รีบวิ่งเข้าครัวเกียรติรีบยันกายหมายลุกขึ้นไม่อยากจะให้แม่ลำบาก
แต่เรี่ยวแรงไม่รู้ว่าหายไปไหนจนหมดสิ้นเริ่มปวดศีรษะและก็ร้อนๆหนาวๆนับแต่จำความได้เขาไม่ค่อยจะเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงขั้นต้องล้มหมอนนอนเสื่อเลยสักครั้งเดียวเขาเคยคิดว่าคงเป็นเพราะสวรรค์รู้ว่าเขาเป็นคนหรือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวส่วนปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆนั้นเขาเคยเป็นบ้างซึ่งก็หายเองโดยไม่ต้องกินยาหรือว่าไปหาหมอเลยผู้เป็นมารดาบอกว่าเดี๋ยวกินโจ๊กที่แม่ต้มให้นอนพักอีกสักตื่นก็คงหายเกียดนอนคิดแม่ก็บอกว่าเอากินโจ๊กซะเดี๋ยวแม่จะพาไปหาหมอเขาก็บอกกับมารดาว่าไม่ต้องหรอกนะผมไม่เป็นอะไรหรอกนอนดึกไปหน่อยเท่านั้นเองชายหนุ่มแข็งใจพยุงกายลุกขึ้นนั่งหลังจากกินโจ๊กหมดไปแล้วเขาก็นอนพักหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่มารู้สึกอีกทีก็แน่นท้องจุกเสียดคลื่นไส้เขารีบลุกพรวดพราดเข้าห้องน้ำโจ๊กที่กินลงไปเมื่อเช้าอาเจียนออกมาจนหมดสิ้นเขาเดินกลับมาอย่างที่นอนมารดาบอกว่าเดี๋ยวก็คงดีขึ้นเพราะอาเจียนออกไปแล้วแม่เดินเข้ามาพูดด้วยเขายิ้มรับคำอันเป็นมงคลของมารดาผู้ประเสริฐแล้วนอนหลับไปอีกด้วยความอ่อนเพลียเมื่อตื่นขึ้นมาก็มีข้าวต้มปลามารออยู่ข้างหน้าแต่อาการของเขาก็เหมือนเดิมคือกินได้สักพักก็อาเจียนออกมาจนหมดสิ้นตัวก็ยังร้อนจัดยังหนาวๆร้อนๆยังมีไอผสมอยู่เวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์อาการกลับหนักขึ้นเพราะเขาออกไปทำงานหาเงินเข้าบ้านเขากำเงิน300กว่าบาทที่ทำงานเพียงวันเดียวเข้าบ้านหลังจากส่งเงินให้แม่แล้วเขาก็เข้านอนทันทีเพราะรู้สึกไข้จะกลับมารดาก็บอกว่าแม่บอกให้พักผ่อนก็ไม่เชื่อยังดื้อออกไปหางานทำอีกจะทำให้แม่กลุ้มใจตายหรือยังไงเกียรติล้มป่วยอีกทีถึง2อาทิตย์คราวนี้ทานไม่ค่อยลงและก็อาเจียนบ่อยขึ้นอาเจียนกระทั่งน้ำที่ดื่มลงไปโดยที่สุดอาเจียนแม้กระทั่งน้ำขมในกายของตัวเองออกมาด้วยผมเข้าใจว่าคงจะเป็นน้ำจากดีที่ส่งมาช่วยในการย่อยอาหารอาทิตย์ที่3เขาไม่เพียงแต่ไอยังมีอาการสะอึกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนจนผู้เป็นมารดาต้องนอนเฝ้าด้วยความเป็นห่วงรู้ซึ้งถึงอาการอันแสนจะทรมานของลูกชายจนน้ำตาไหลอาการของเกียรติน่าเป็นห่วงจริงๆคุณแม่ท่านเป็นคนจีนโบราณเคยได้ยินได้ฟังมาว่าอาการแบบนี้คล้ายกับไข้ไทฟอยด์เพียงแต่หนักกว่าเพราะมีอาการสะอึกเข้ามาผสมและหนักจนท่านกลัวว่าจะกลายเป็นลำไส้ตีบเพราะไม่ได้รับอาหารถ้าถึงขั้นนั้นแล้วคงหมดปัญญารักษาเพราะปีที่เกียรติล้มป่วยนั้นก็ประมาณปี2520การแพทย์ก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่นักและฐานะทางบ้านในขณะนั้นคงไม่ได้รับความสนใจจากหมอเท่าที่ควรอย่างแน่นอนเกียรติบอกว่าอาม่าสงสัยผมจะไม่รอดแล้วชาติหน้าผมขอเกิดมาชดใช้อาม่าใหม่ก็แล้วกันผู้เป็นมารดาบอกว่าไม่นะอาโศยอาโศยนี่คือชื่อจีนของเกียรติหรือไม่ต้องเป็นอะไรหรือรีบกินยาจีนนี่ซะแม่ไปซื้อมาอีกไม่กี่วันหรือก็จะหายแล้วคุณแม่ประคองเขาขึ้นมาป้อนยาให้พยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้หรือต้องหายหรือเชื่ออ้วซีอ้วอยู่เมืองจีนมาก่อนเกียรติยิ้มรับตามเคยผู้เป็นมารดานั่งเฝ้าอยู่พักใหญ่เห็นลูกนอนหลับแล้วจึงลุกออกไปหน้าบ้านจุดธูปอธิษฐานบนบานต่อฟ้าดินต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายขอให้เป็นที่พึ่งในยามยากด้วยเถิดขอให้ลูกชายหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยในครั้งนี้ด้วยเถิดเจ้าประคุณเสร็จแล้วนางก็ปักธูปไว้ที่ดินหน้าบ้านเพื่อให้แม่พระธรณีเป็นพยานได้ยินเสียงลูกชายอาเจียนอีกใจคอไม่ดีมันสั่นไปหมด
ดึกดื่นของคืนวันนั้นนั่นเองเกียรติเรามาเยี่ยมเกียรติเสียงทรงอำนาจดังขึ้นจนเกียรติไม่สามารถจะหลับตาอยู่ได้เขาลืมตาขึ้นเห็นชายแปลกหน้าสองคนมายืนขนาบศีรษะและปลายเท้าพวกนายเป็นใครเราไม่เคยรู้จักมาก่อนสองคนนั้นก็ตอบว่าไม่จริงพวกเรารู้จักกันมานานและก็พบกันมานานครั้งแล้วเพียงแต่นายจำพวกเราไม่ได้เองชายคนที่ยืนอยู่ตรงศีรษะกล่าวเกียรติพยายามนึกทบทวนเขามั่นใจด้วยว่าความทรงจำของเขาขนาดบทพาหุงในเจ็ดตำนานเขาท่องเพียง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็จำได้และขณะนี้สติยังไม่เลอะเลือนเขายืนยันว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นชาย2คนนี้จากที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนชายคนที่ยืนอยู่ปลายเท้ากล่าวขึ้นบ้างในเมื่อนายจำเราไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคิดหรอกนายเพียงแต่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันก็พอแล้วพูดแล้วก็หยุดเล็กน้อยเรารู้ว่าขณะนี้นายมีความจำเป็นที่ค่อนข้างลำบากเป็นทุกข์มีภาระที่แบกไว้ทั้งหนักทั้งเหนื่อยเราสงสารนายชายคนที่ยืนเหนือศีรษะพูดพลางนั่งคุกเข่าลงข้างหนึ่งก้มหน้าเข้ามากล่าวใกล้ๆว่าดังนั้นเราจึงมาชวนนายไปอยู่ด้วยกันชายคนที่ยืนอยู่ปลายเท้ายังยืนอยู่เหมือนเดิมไม่ยอมนั่งเขาพูดเสริมคำของเพื่อนว่าที่อยู่ของพวกเราเป็นสถานที่สงบเงียบปราศจากคนคดโกงสวยงามมีบ้านมีลำธารมีหมู่ไม้และมีแต่คนจริงใจซื่อสัตย์ยึดมั่นในศีลในธรรมไม่ต้องทำมาหากินแต่ก็มีกินอย่างบริบูรณ์ไม่มีอดไม่มีอยากไปกับพวกเราไหมไปกันเดี๋ยวนี้เลยโอกาสทองอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะรีบตัดสินใจซะชายสองคนช่วยกันเกลี้ยกล่อมเกียรติจนเกียรติเกือบจะใจอ่อนเราอยากไปกับพวกนายเหมือนกันแต่นายก็รู้ว่าเราต้องดูแลคุณแม่และน้องๆ อีกหลายคนเพราะเราเหมือนเป็นพี่คนโตและคนเดียวของน้องๆบุรุษแปลกหน้าสองคนนั้นก็พูดขึ้นมาอีกว่าการพัดพรากการจากกันมันเป็นเรื่องธรรมดาและคนเราเกิดมานายก็รู้ว่าความจริงแล้วพบเพื่อภาคจากแล้วยายต้องห่วงอะไรอาวรอยู่อีกเล่าเกียรติก็ตอบโต้ไปว่าข้อนี้เราก็รู้อยู่เหมือนกันแต่มันยังทำใจไม่ได้พวกนายลองคิดดูสิแม่เรากว่าจะคลอดเราออกมาสุดแสนจะลำบากเพราะท่านคลอดเราในห้องน้ำที่บ้านไม่มีใครมาช่วยเลยพวกนายลองใช้มือขวาจับใจมือซ้ายจับสมองตรองดูเถิดแม่เราลำบากขนาดไหนท่านยังเลี้ยงเรามาได้อีก14ปีแต่เราเพิ่งทำงานตอบแทนท่านแค่10ปีเองถ้าเราจะทิ้งท่านไปสบายกับนายเราอายท่านเกียรติหยุดคิดเห็นสีหน้าของคนทั้งสองไม่ค่อยดีนักเขารู้สึกเกรงใจเอาอย่างนี้ก็ได้เอายังไงสองคนถามพร้อมกันเกียรติก็บอกว่าถ้าพวกนายอยากให้เราไปจริงๆก็ต้องให้แม่และน้องๆของเราไปด้วยสองคนนั้นก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะเรามาชวนนายเพียงคนเดียวเท่านั้นเกียรติก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เสียใจด้วยเราไปกับพวกนายไม่ได้จริงๆสองคนนั้นมองหน้ากันคนที่ยืนอยู่ปลายเท้าจึงกล่าวว่าตามใจนายนะถ้ายังอยากจะลำบากอยู่เฮ้ยกลับกันเถอะเขาไม่ยอมไปคนที่นั่งอยู่ทางศีรษะพยักหน้ารับคำเพื่อนแล้วก็ก้มหน้าลงมากระซิบที่ข้างหูเกียรติว่าเรากลับก่อนนะเพื่อนถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้านายเกิดเปลี่ยนใจอยากจะไปอยู่ที่อันสงบเพราะทนลำบากไม่ไหว
ก็ขอให้คิดถึงพวกเราเราจะรีบมารับเกียรติก็ตอบว่าขอบใจในความหวังดีของเพื่อนจริงๆเพื่อนอย่าโกรธเรานะที่เราไปกับเพื่อนในเวลานี้ไม่ได้จริงๆสองคนนั้นก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกเราเข้าใจขอให้นายหายป่วยหายไข้โดยเร็วนะเพื่อนเกียรติพูดตอบว่าขอบใจนะขอบใจจริงๆเกียรติเริ่มรู้สึกว่าเคยเป็นเพื่อนกับคนทั้งสองจริงๆแต่จำไม่ได้ว่ารู้จักกันที่ไหนนานเท่าไหร่และเขาทั้งสองมีชื่อว่าอะไรเสียงบรรดาบอกว่าเกียรติลุกขึ้นมากินข้าวสิแม่ต้มโจ๊กไว้ให้หรือลองกินกับเกี๊ยมชายไข่เค็มดูสิจะกินลงไหมเดี๋ยวจะได้กินยาอีกแม่เห็นลือหลับสนิทไม่ไอไม่สะอึกแม่รู้สึกดีใจจริงๆค่อยๆกินนะไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่ต้องกินมากเกียรติงัวงเงียลุกขึ้นนั่งเมื่อครู่เขาฝันไปหรือแต่มันช่างเป็นความฝันที่เหมือนความจริงยิ่งนักพอแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งกินมากแม่ดึงชามข้าวออกจากเขาเขาบอกว่าอาม่าผมรู้สึกว่าผมหายแล้วอาม่าดูสิตัวผมหายร้อนเหงื่อออกเต็มไปหมดหิวข้าวจริงๆข้าวไม่ถึงท้องมาเป็นแรมเดือนแล้วท้องไส้แห้งหมดขอผมกินอีกเถอะหน้าบรรดาเขาก็บอกว่าไม่ได้พอแล้วต้องเชื่อแม่นะอย่าดื้ออีกกินยาซะแล้วก็นอนพักเดี๋ยวอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงแม่ค่อยอุ่นข้าวให้กินใหม่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเกียรติก็หายวันหายคืนกินได้นอนหลับฟื้นตัวภายใน2อาทิตย์เท่านั้นเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงปัจจุบันนี้เกียรติย้ายไปทำมาหากินอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ใครอยากจะทราบเรื่องโดยละเอียดแล้วก็ไปสอบถามได้ที่สมาคมพ่อค้าสารพีไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเกียรติคุณแม่ของเกียรติและน้องๆก็ยังอยู่ร่วมกับเขาเป็นสิ่งยืนยันว่าเขารักแม่และน้องๆจริงๆเพราะเขาได้ใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ใช่สักแต่ว่าใช้วาจาดังคำกลอนที่ว่าใจคนนั้นมันยากจะหยั่งถึงจิตคนนั้นลึกซึ้งเกินคาดได้เจตคนนั้นหลายหลากล้วนมากมายใจคนโน้นกลับกลายเกินพาทีวาจาคนปลิ้นปล้อนกะล่อนหลอกพูดกลับกรอกย้อนยอกหลอกเหลือที่วจีคนพูดแต่ว่าตนดีเจรจาพาทีดั่งมีธรรมจะดูใจมันอยู่ในไม่ได้เห็นฟังวาจามันเยือกเย็นสุดชื่นช่ำวันเวลาผ่านไปหากได้จำพฤติกรรมมันบอกข้าวาจาใจสตาร์ไฟคันงามพุ่งปราดไปหยุดกึกขวางหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังจะข้ามถนนอย่างฉิวเฉียดล้ออวบอ้วนของมันบิดบททับลงไปบนรองเท้าชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดทำให้หญิงสาวคนนั้นต้องรีบชักเท้ากลับด้วยความตกใจสายตาเขียวปัดมองเข้าไปในรถอย่างฉุนๆเกือบจะเอ่ยปากเล่นงานคนขับออกไปแล้วหากไปเห็นใบหน้าสวยๆของหญิงสาวเจ้าของรถชะโงกออกมาเสียก่อนพร้อมกับร้องขึ้นเบาๆว่าเฮ hey, อนุจิตอ้าวเธอเองหรือแคทนึกว่าไอ้บ้าที่ไหนดูสิเกือบจะบี้เราเข้าแล้วไหมล่ะประตูรถเปิดผางออกพร้อมกับเจ้าของรถเอื้อมมือออกมาเหนี่ยวร่างของเพื่อนสาวเข้าไปนั่งในรถแล้วเข้าเกียร์เร่งน้ำมันพาเก๋งสปอร์ตคันงามโลดลิ่วออกไปอย่างแรงจนบานประตูกระแทกปิดตัวเองขณะเดียวกันก็เริ่มมีเสียงแตรของรถคันที่ไล่หลังมาดังลั่นขึ้นเล่นอะไรบ้องบ้องฉันขวัญหายหมดเลยรู้ไหมอนุจิตพูดอย่างเพลียๆเอามือทาบอกใจที่ยังเต้นตึกๆอยู่ธนิการเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วเธอมาเดินเก๊ะเก๊ะกังๆทำอะไรอยู่แถวนี้อนุจิตก็บอกว่าฉันมาทำธุระนี่กำลังจะข้ามไปที่รถว่าแต่เธอจะไปไหนธนิการก็บอกว่าขับรถมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละ
ไม่มีอะไรจะทำธนิการตอบเหนื่อยๆเพื่อนสาวก็บอกว่าดีนี่ชีวิตของทายาทคนเดียวของมหาเศรษฐีอย่างเธอน่ะน่าอิจฉาชะมัดธนิการบอกว่าน่าอิจฉากับผีอะไรหญิงสาวทำเสียงอย่างเย้ยหยันตัวเองแล้วพูดต่อไปว่าฉันว่าน่าสงสารและสมเพชมากกว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ฉันกลุ้มใจจนแทบจะเป็นโรคประสาทอยู่แล้วอนุจิตเลยว่าเอ้าไงเป็นงั้นไปได้ธนิการก็บอกว่าเธอไม่รู้เกี่ยวกับเราจริงๆเหรออนุจิตจินตเดชสั่นหน้าไม่รู้ตั้งแต่วันไปรับเธอที่ดอนเมืองแล้วฉันก็เพิ่งจะได้พบเธอนี่แหละธนิการเทวานุกูลหันไปมองเพื่อนสาวที่เคยเรียนร่วมสถาบันมาด้วยกันเมื่อครั้งอยู่ที่อเมริกาอย่างไตร่ตรองคิดไม่ตกว่าสมควรจะเล่าเรื่องหนักอกหนักใจของเธอให้ฟังดีหรือเปล่าแต่เมื่อนึกถึงความสนิทชิดเชื้อเคยกินนอนและเที่ยวด้วยกันหัวหกก้นขวิดแบบทอมบอยเมื่อสมัยอยู่ที่ต่างแดนก็ตัดสินใจว่าจะต้องเล่าความเป็นไปให้เพื่อนได้รับรู้อย่างน้อยอาจจะพอมีช่องทางช่วยเหลือหรือว่าแนะนำอะไรได้บ้างธนิการเอ่ยขึ้นว่าฉันมีเรื่องที่คิดไม่ตกอยู่อย่างหนึ่งหญิงสาวเริ่มต้นอย่างไม่อ้อมค้อมอะไรนักเมื่อกลับมาเมืองไทยทนายความที่บริษัทได้เปิดพินัยกรรมที่คุณพ่อทำเอาไว้ปรากฏว่าระบุให้ฉันแต่งงานกับนายสิพันซึ่งเป็นลูกชายคนโตของเพื่อนของคุณพ่อถ้าฉันไม่ทำตามนายเบื้องนั่นจะได้ส่วนแบ่งในสมบัติครึ่งหนึ่งมีข้อแม้อยู่ว่าฉันไม่มีสิทธิ์จะเลิกล้มสัญญานี้ได้ไม่ว่านายเบื้องคนนั้นจะเป็นอะไรยังไงแต่เขาสามารถจะเลิกล้มสัญญาได้และเขาจะไม่ได้ส่วนแบ่งหรือไม่ก็พิสูจน์ได้ว่านายนั่นมีลูกมีเมียแล้วอนุจิตคลางออกมาว่าทำไมคุณพ่อของเธอถึงได้ทำอย่างนั้นล่ะเธอมีความฉงนสนเท่เพราะมันเป็นพินัยกรรมที่ประหลาดที่สุดตั้งแต่ได้ยินได้ฟังมาธนิการก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่ามันอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งซ่อนเร้นอยู่อนุจิตก็เลยบอกว่าทำไมไม่ลองถามเขาดูหรือไม่ก็ถามเพื่อนของคุณพ่อเธอคนนั้นดูสิธนิการก็บอกว่าจะไปถามใครได้ธนิการหัวเราะอย่างแค้นใจพลางหักพวงมาลัยเลี้ยวไปทางซ้ายค่อนข้างแรงพอรถเข้าทางตรงเธอก็พูดต่อไปว่าคุณลุงกฤษเพื่อนคุณพ่อก็เดทไปแล้วนายเบื้องนั่นก็ไม่รู้ว่าหายหัวไปไหนพอออกมาจากคุกได้ก็แวบเข้ากลีบเมฆไปเลยอนุจิตทำตาโตถามว่าอะไรนะนายคนนั้นเขาติดคุกเหรอธนิการก็ตอบว่าใช่เข้าสังเตไป3ปีข้อหาขับรถชนผู้อื่นตายโดยประมาทอนุจิตลำพึงว่าทำไมไม่อุดด้วยเงินล่ะเข้าคุกอย่างเนี้ยเสียประวัติแย่เลยธนิการก็บอกว่าในยะว่าฝ่ายเจ้าทุกข์เป็นคนเส้นใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันเขาไม่ยอมจะดำเนินคดีท่าเดียวเรื่องก็เลยเอวังที่สังเตตามธรรมเนียมอะไรก็ไม่ว่ามันทำให้ฉันต้องขายหน้าไปด้วยนี่สิฉันทนไม่ได้เธอลองคิดดูสิหน้าตาเขาฉันก็ไม่เคยเห็นตาบอดหูหนวกเป็นใบ้หรือว่าพิการอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกอย่างฉันอายคนอื่นเขาที่ต้องแต่งงานกับคนขี้คุกตระกูลของฉันไม่เคยมีเรื่องมัวหมองอย่างนี้อนุจิตจินตเดชพยักหน้าเงึกๆอย่างเห็นใจเพื่อนรักแล้วก็บอกว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของนายแต่ถ้าคิดกันไปแล้วเขาไม่ได้ทำผิดอะไรร้ายแรงน่าอายเรื่องพันอย่างนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่อาจจะเกิดกับใครเมื่อไหร่ก็ได้ฉันว่าเขาน่าสงสารมากกว่านะและเขาก็คงจะรู้ว่าตัวเองมีปมด้อยจึงไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับเธอธนิการก็พูดต่อไปว่าฉันว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ได้อยากมีส่วนแบ่งในทรัพย์สินของฉันมากกว่าถ้าเขาเป็นสุภาพบุรุษและไม่ได้มีเจตนาอย่างที่ฉันว่า
ขาก็ควรจะออกมาเผชิญหน้ากันถอนสัญญาจากฉันเสียแล้วเขาจะไปไหนก็เชิญอนุจิตค้านอย่างไม่เห็นด้วยกับการสรุปเอาข้างเดียวของเพื่อนรักว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้ธนิการว่าอะไรล่ะเหตุผลของเขาอนุจิตก็ตอบว่าฉันจะไปรู้ได้อย่างไงแต่คิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องปรากฏตัวออกมาแน่ธนิการก็พูดว่าพูดอย่างนี้อีกคนหนึ่งแล้วแต่เมื่อไรล่ะใครบอกฉันได้ไหมเมื่อไรเขาจะปรากฏตัวหรือว่าจะต้องคอยกันจนกระทั่งแก่อนุจิตก็บอกว่ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเธอลองทำใจเย็นๆดูสถานการณ์สักพักบางทีฉันอาจจะได้ข่าวคราวของเขาบ้างธนิการยิ้มอย่างทอดอะไรแล้วก็บอกว่าฉันน่ะพยายามจะติดต่อกับเขาถึงขนาดไปรีดเอาความจริงจากน้องชายเขาแต่ไม่ระแคะระคายอะไรเลยเขาทำเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วอย่างนั้นแหละฉันอยากจะให้นายช่วยฉันสักหน่อยได้ไหมหญิงสาวเอ่ยขึ้นช่วยยังไงล่ะก็ช่วยสืบหานายเบื้อคนนี้ให้หน่อยเถอะอนุจิตมองหน้าเพื่อนสาวแล้วก็หัวเราะพูดว่าทำเหมือนกับว่าฉันเป็นผู้กว้างขวางอย่างนั้นแหละลูกน้องของคุณพ่อนายน่ะมีตั้งพระเรือเกวียนทำไมไม่ลองให้เขาช่วยกันสืบดูล่ะธนิการก็บอกว่าฉันไม่อยากจะให้เรื่องมันอื้อเฉาเพราะพินัยกรรมฉบับนี้มีคนรู้เพียงไม่กี่คนตกลงนะอนุจิตเธอช่วยสงเคราะห์เราสักครั้งหญิงสาวพยายามขยันขยออย่างน่าสงสารอนุจิตก็รับปากว่าเอาฉันจะลองดูแต่ไม่รับรองว่าจะพบนะธนิการก็บอกว่าเอาเธอหน้าขอให้รับปากว่าจะช่วยเราก็พอใจแล้วธนิการค่อยยิ้มออกมาได้ที่สามารถพูดให้เพื่อนรักใจอ่อนยอมร่วมมือค้นหาตัวนายสิพันอิทธิพลแขนข้างหนึ่งโอบบ่าของอนุจิตเอาไว้อีกข้างหนึ่งถือพวงมาลัยเลี้ยวรถอ้อมป้อมไฟแดงไปทางขวาด้วยความเร็วสูงราวกับว่ารถแข่งทำเอาจราจรที่ประจำอยู่บริเวณนั้นถึงกับมองค้อนอย่างคันมืออยากจะเขียนใบสั่งแต่เมื่อเห็นว่าเป็นโอสโมบินสตาร์ไฟก็เลิกล้มความคิดเพราะกลัวจะเซ่อซ่าไปสะดุดตอเข้าอนุจิตถามขึ้นว่าถ้าเธอถอนมั่นกับอีตาสิพันสิแพนอะไรนั่นน่ะแล้วเธอจะไปคบกับใครธนิการก็บอกว่าฉันจะอยู่คนเดียวทายาทแห่งตระกูลเทวานุกูลตอบด้วยเสียงหนักแน่นแสดงถึงเจตนาอันแน่วแน่อนุจิตก็พูดว่าพูดเป็นบ้าสวยๆอย่างเธอขืนอยู่จนเป็นโอนเมดแล้วก็เสียดายแน่ธนิการก็บอกว่าฉันคิดอย่างนี้จริงๆเพราะรู้สึกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะมีความรักฉันอย่างจริงใจทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมักจะแอบแฝงเพื่อกอบโกยเงินทองของฉันทั้งนั้นเธอพูดอย่างรู้สึกเบื่อหน่ายกับผู้ชายทุกคนในโลกนี้อนุจิตก็พูดว่าเธอระแวงไปเองมากกว่าผู้ชายที่ดีๆมีถมเถไปเธออาจจะยังไม่เจอว่าแต่ว่านายภูวดลเพื่อนของเธอคนนั้นเถอะไปถึงไหนกันแล้วล่ะอนุจิตถามยิ้มซึ่งธนิการรู้สึกไม่ชอบสีหน้าแบบนี้เอาซะเลยแต่รู้ดีว่าเพื่อนรักไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกหรือว่ามองเธอในแง่ร้ายเพียงแต่เป็นการกระเซาเย้าแย่เล่นในฐานเพื่อนสนิทกันเท่านั้นเองเมื่อนึกถึงนายภูวดลโกมลเชษฐ์หนุ่มนักเรียนนอกรุ่นพี่ที่เคยคบกันเมื่อครั้งอยู่ที่อเมริกาเธอก็หัวเราะแค้นๆอย่างไม่เต็มเสียงนักบอกว่าไม่ไหวเจ้าชู้วายวอดมือวายกะลิงผู้ชายประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในเทสของฉันหรอกอนุจิตก็บอกว่าเอ้าก็เห็นสนิทสนมกันดีอยู่นี่นาธนิการก็บอกว่าฉันคบแก้เซ็งไปอย่างนั้นเองถ้าจะคิดว่าตกร่องปล่องชิ้นกับนายคนนี้แล้วก็ฉันเดินดูขอทานที่มือเท้าดีๆเอาไปอาบน้ำทาแป้งมาสักคนยังดีกว่าเออนี่เธอมีธุระจะไปที่ไหนต่อหรือเปล่าอนุจิตชะโงกหน้าไปดูนาฬิกาบนแผงหน้าปัดแล้วก็บอกว่าอีก20นาทีฉันมีนัดกับพ่อยอดขมองอิ่มที่อินทราธนิการเขาบอกว่านึกว่าไม่มีนัดจะได้ชวนไปทานข้าวด้วยกันงั้นฉันจะไปส่งก็แล้วกันอนุจิตก็บอกว่า
ไม่ต้องฉันเอารถมาจอดทิ้งอยู่ที่สยามเดี๋ยวเธอไปส่งฉันที่นั่นก็แล้วกันธนิการเทวานุกูลเลี้ยวรถอ้อมป้อมไฟแดงย้อนกลับไปทางเดิมส่งอนุจิตแล้วก็ขับเจ้าสตาร์ไฟคันงามของเธอที่อุตส่าห์หอบหิ้วออกมาจากอเมริกาทะยานต่อไปอย่างไม่มีจุดหมายที่แน่นอนสมองของหญิงสาวคุ้นคิดแต่ชื่อสิพันอิทธิพลอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะปรากฏตัวสักทีเขามีเหตุผลอะไรจึงต้องทำเป็นคนลึกลับเช่นนี้เขาจะแกล้งทรมานใจเธอไปเพื่อประโยชน์อะไรและขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ประการสำคัญก็คือหน้าตาของเขาเป็นยังไงนี่สิคือสิ่งที่เธออยากรู้และก็ใจจดใจจ่ออยู่ทีเดียวแต่ไม่ว่าเขาจะปากแหว่งตาเหล่ขาเป๋เป็นง่อยหรือว่าหล่อขนาดคัสโนวาก็ไม่สามารถจะทำให้เธอเลิกล้มความคิดที่จะถอนมั่นได้เพราะถึงยังไงเขาก็คือนายสิพันอิทธิพลคนขี้คุกที่สังคมชิงชังรังเกียจเธอมีความฝังใจอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่ผ่านคุกผ่านตารางมาเป็นเวลาตั้ง3ปีเช่นนี้ย่อมจะไม่มีคุณธรรมประจำใจหลงเหลืออยู่แม้เธอจะไม่เห็นสภาพความเป็นไปภายในคุกแต่ก็วาดภาพออกว่ามันต้องเต็มไปด้วยความเลวร้ายสารพัดเพราะมันเป็นแหล่งรวมของคนชั่วทุกทั่วสารทิศความเลวนานาชนิดมารวมกันอยู่ในกำแพงสูงสูงเนื้อที่แคบๆนั้นต่อให้คนที่มีการศึกษาสูงและได้รับการอบรมสั่งสอนมาวิเศษเลิศลอยสักแค่ไหนก็จะต้องได้รับอิทธิพลและก็ซึมซับเอาความชั่วร้ายเข้ามาไว้ในตัวอย่างแน่นอนและไม่มีทางที่จะขัดเกลาคนพวกนี้ให้เป็นคนดีเหมือนอย่างคนอื่นๆได้ไม่ว่าจะใช้เวลาและความพยายามสักแค่ไหนก็ตามหญิงสาวนึกถึงเพื่อนเก่าคนหนึ่งซึ่งอยู่แถวบางพลัดฝั่งทนขึ้นมาได้จึงโฉบรถไปหาตั้งใจว่าจะชวนออกมาหาอาหารค่ำทานกันข้างนอกแต่เธอก็ต้องผิดหวังเพราะแม่เพื่อนคนนั้นออกไปกับแฟนหนุ่มก่อนหน้าที่เธอจะไปถึงเพียง10นาทีเศษขณะพาเจ้าสตาร์ไฟทะยานลิ้วกลับมาตามซอยที่ค่อนข้างเปรียวด้วยความเร็วสูงนั้นพอเลี้ยวหัวโค้งก็ต้องรีบตาลีตาเหลือกเหยียบเบรกอย่างกระทันหันรถเก่าๆโกโรโกโสคันหนึ่งจอดเสียอยู่กลางทางเจ้าของกำลังก้มๆเงยๆซ่อมอยู่โดยไม่สนใจที่จะเข็นหลบเข้าข้างทางเสียงล้อครูดไปกับพื้นคอนกรีตดังเอี๊ยดหยุดกึกห่างจากก้นของเจ้าของรถคันนั้นซึ่งเธอจำได้แม่นยำว่าเป็นนายเดี่ยวเด้งสำราญเพียงฟุตเดียวธนิการเทวานุกูลถอนใจเฮือกโมโหริ้วๆที่เขาทำให้เธอเกือบจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาขับรถชนคนโดยประมาทเดี่ยวหันมามองด้วยสีหน้าซีดๆแต่เมื่อเห็นว่าเป็นรถของใครเขาก็ยิ้มร่าเดินลี่เข้าไปหาทันทีโอ้โหเราพบกันสองครั้งแล้วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคราวนี้คุณคงจะสอตอพอซึ่งต้องพิสูจน์แล้วนะว่าโลกมันกลมจริงทันทีที่เจอหน้าเขาก็เริ่มกวนประสาทหญิงสาวก้าวลงมาจากรถมองหน้าเขาอย่างฉิวๆรถเสียทำไมไม่เข็นหลบเข้าข้างทางรู้ไหมว่ามันเกือบจะทำให้ฉันต้องกลายเป็นผู้ขับรถชนคนตายชายหนุ่มก็ตอบว่าโอ้ถึงขนาดนั้นเชียวหรือครับนะโมตัสสะภะคะวะโตผมไม่ได้เจตนาจะขอยืมมือคนอื่นฆาตกรรมตัวเองเลยจริงๆว่าแต่ว่าคุณเถอะมาทำอะไรแถวนี้หญิงสาวบอกว่ามาหาเพื่อนเธอตอบเสียงห้วนๆอย่างไม่คลายโกรธผมมาพบลูกค้าแต่ไอ้โกร่งมันเกิดป่วยกระทันหันสงสัยว่าจะไฟตันน้ำมันช็อตเขาเกาต้นคอกรากรากหันกลับไปมองเจ้าพาหนะคู่ทุกข์คู่ยากที่หมอบกระแตขวางอยู่กลางถนนหล่อนก็บอกว่าเข็นเข้าข้างทางเสียสิเดียวหันหน้ามาสั่นหน้าด็อกแดกผมเข็นคนเดียวไม่ไหวหรอกครับหญิงสาวก็บอกว่าอ้าวที่วันนั้นคุณวิเข็นวิ่งฉิวเลยแล้ววันนี้ทำไมถึงได้สำออยบอกว่าไม่ไหวชายหนุ่มบอกว่าวันนั้นผมอิ่มแต่วันนี้แฮ่ๆเขาทำหน้ากระเรียกกระราดอะไรจ๊ะผมกำลังหิวไม่มีเงินจะกินข้าวเลยสักบาทที่บอกคุณว่ามีอยู่ร้อยหนึ่งวันนั้นผมเกิดฝันเห็นเลขท้ายก็เลยกัดฟันซื้อลอตเตอรี่ไปเสีย6ใบกะว่าเกิดฟลุก
ชนเอารางวัลที่หนึ่งเข้าก็สบายแฮได้เปลี่ยนรถใหม่กับเขาเสียทีหญิงสาวบอกว่าก็ดีแล้วนี่คิดจะรวยทางลัดจนลืมท้องของตัวเองจะมาร้องอ้อนวอนขอความสงสารทำไมจ๊ะพอดีมีเสียงแตรรถที่จะผ่านออกไปถนนใหญ่ดังขึ้นเพราะรถทั้งสองคันจอดขวางเต็มถนนไปหมดเดี๋ยวหันไปยกมือบอกให้รถคันนั้นรอก่อนแล้วหันมาทางหญิงสาวคุณช่วยถือพวงมาลัยทีเถอะผมจะเป็นคนเข็นเองบอกเสร็จก็วิ่งเหย่าๆไปดันท้ายรถเจ้าโกร่งเย๋งๆให้หลบเข้าข้างทางพอเรียบร้อยธนิการก็จึงขับสตาร์ไฟของเธอเลี่ยงไปอยู่อีกด้านหนึ่งเปิดทางให้รถผ่านเข้าออกได้แล้วเดินกลับมาดูนายเดี่ยวซ่อมเครื่องซึ่งก็มีอุปกรณ์อยู่ไม่กี่ชิ้นนี่คุณแน่ใจหรือว่าจะไม่ทำให้มันพังมากขึ้นไปอีกนะเธอเอ่ยถามขึ้นยิ้มๆเมื่อเห็นเขาง่วนอยู่อย่างไม่พูดไม่จาเดี๋ยวก็พูดขึ้นว่าพูดสิอย่างเงี้ยคุณไม่รู้อะไรผมน่ะเคยเรียนช่างกลมาแล้วอย่าว่าแต่เครื่องของไอ้โกร่งแค่นี้เลยต่อให้โอสโมบินคันงามของคุณหรือเครื่องบินเจ็ตผมก็ซ่อมได้รถผมนี่มันชักจะแย่เต็มทีเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียนี่ตั้งใจว่ารับเงินเดือนแล้วจะเจียดเอาไปขายยกเครื่องใหม่เขาบ่นพึมพำจับโน่นโยกนี่ไปเรื่อยๆหญิงสาวก็พูดขึ้นมาว่าฉันว่าอย่าไปเสียเงินซ่อมมันเลยมันแก่เต็มทีแล้วควรจะได้พักผ่อนเสียทีส่งเข้าเซียงกงขายเอาเป็นเงินค่ารถเมล์ดีกว่าชายหนุ่มก็บอกว่าผมก็คิดอยู่เหมือนกันแต่เกี่ยงเรื่องราคาไอ้ผมจะเอา 11,000 แต่ตะแปะแกให้แค่ 3,000 ผมก็เลยไม่ตกลงอย่างเนี้ยมันกดราคากันเกินไปธนิการเอามือปิดปากหัวเราะคิกฉันว่า 3,000 นี่มันเหมาะสมกับสภาพของมันดีแล้วนะรถอย่างนี้ซื้อไปก็ไม่พ้นช่างกิโลเป็นเศษเหล็กอย่างดีหน่อยเขาก็เอาไปปลูกสะแหน่ชายหนุ่มพูดว่าโธ่คุณพูดอย่างนี้ไม่ถนอมน้ำใจกันเลยไอ้โกร่งคันนี้มันรับใช้ผมมาอย่างซื่อสัตย์แล้วผมจะใจไม้ไส้ระกำปล่อยให้เขาเอามันไปปลูกสะแหน่ได้ยังไงขอโทษทีเถอะคุณช่วยขึ้นไปลองสตาร์ทดูทีได้ไหมเขาบอกหญิงสาวหญิงสาวก็พยักหน้ารับอย่างง่ายๆเดินไปทางที่คนขับพอจะบิดกุญแจสตาร์ทเดี๋ยวก็ร้องเตือนขึ้นอย่างคลาดว่าลองขยับเกียร์ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมันบ้าระห่ำอยากเหยียบผมเหมือนวันนั้นอีกธนิการทายาทร้อยล้านผู้กลายมาเป็นลูกมือคนกิ๊กก๊อกอย่างนายเดี่ยวเด้งสำราญค่อนข้างรู้สึกขวางๆเหยียบคันเร่งน้ำมันไว้บิดกุญแจสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์สองสูบนอน300กว่าซีซีสำลัก 2-3 ทีก่อนจะติดชึ่งขึ้นเดี่ยวก้มลงไปปรับเครื่องยนต์พร้อมกับยกมือให้หญิงสาวเร่งเครื่องขึ้นไปอีกพอคันเร่งถูกเหยียบจมเดี่ยวก็มีอาการผงะถอยหลังออกห่างเธอรีบถอนเท้าจากคันเร่งด้วยความตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อได้เห็นใบหน้าของเดี่ยวได้ชัดเจนก็ต้องปล่อยพืชออกมาอย่างสุดกั้นเพราะมันดำมิดหมีไปด้วยน้ำมันเครื่องเห็นแต่ลูกตาขาวๆกรอกไปกรอกมาหญิงสาวพูดว่าโอ้ยฉันปวดท้องทำไมคุณถึงได้เอาหน้าไปรอรับอย่างนั้นคะธนิการเอามือกดท้องน้อยยังคงหัวเราะต่อไปโธ่ใครจะไปรู้ว่ามันจะพ่นพิษเล่นงานผมตอนเผลออย่างเงี้ยขายผมต้องขายมันแน่ใครจะเอาไปปลูกสะแหน่ที่ไหนก็ตามใจเถอะอุตส่าห์คุยนักคุยหนาว่าซื่อสัตย์แต่ยังดันทะลึ่งทรยศเดี๋ยวฟัดซัดเปรี้ยงเข้าให้ไม่ทันขาดคำเขาก็เหวี่ยงลูกแปรโครมเขาอยู่บังโกรนอย่างฉุนเฉียวจนสั่นไปทั้งคันหญิงสาวก็บอกว่าเอ้านี่คุณจะไปพบลูกค้าได้ยังไงกันล่ะหน้าดำยังกับนิโกรหญิงสาวยังไม่หายขำชายหนุ่มก็ตอบว่าไม่ไปแล้วกลับบ้านดีกว่าเขาเอาแขนเสื้อขึ้นเช็ดหน้าแต่ถูกหญิงสาวรั้งเอาไว้ซะก่อนอย่ามักง่ายสิทิชชู่ฉันมีในรถนั่นเดี๋ยวหัวเราะแฮ่ๆเดินตรงไปที่รถของหญิงสาวพอเอื้อมมือออกไปจะเปิดประตูก็ถูกตีเพี้ยหญิงสาวบอกว่าอย่าแต่ต้องรถฉันเดี๋ยวเปื้อนเธอพูดด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดจัดการเปิดประตูหยิบเอากล่องกระดาษทิชชู่ออกมาส่งให้ชายหนุ่มรับเอามาด้วยสีหน้าพิกล
พูดอะไรงึมงำเบาๆกุ้งคุ้งลงอาศัยกระจกส่องหลังของเจ้าสตาร์ไฟเช็ดหน้ายิกยิกพักหนึ่งก็เงยหน้าขึ้นแต่ก็ยังดูไม่หมดคราบน้ำมันคงมีรอยเขียวๆเป็นปื้นๆอยู่ตามข้างแก้มธนิการมองดูแล้วยักไหล่ด้วยความสมเพชก้าวเข้าไปในรถแล้วปิดประตูโครมชายหนุ่มพูดว่าขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งกล่องกระดาษทิชชู่คืนยิ้มอย่างโอถุงพลางล้วงกระเป๋าขยุกขยิกแล้วก็มีเสียงวัตถุเล็กๆหล่นกระทบพื้นเอ้ามีอยู่แค่5บาทยังจะมาร่วงอีกแน่เขาก้มลงเก็บเอาวัตถุที่เธอเข้าใจว่าเป็นเหรียญ5ขึ้นมายัดใส่กระเป๋าโค้งให้อย่างหรูก่อนจะเดินกลับไปยังรถกู้ชีพซึ่งจอดอยู่อีกฟากหนึ่งของถนนเก๋งสปอร์ตคันงามของธนิการทยานลิ่วนำหน้าไปด้วยความเร็วสูงเลี้ยวโค้งหายไปอย่างรวดเร็วขณะที่ไอ้โกร่งของเดียวเพิ่งจะตีวงเลี้ยวกลับพอเดียวหักพวงมาลัยเลี้ยวโค้งตามไปก็พบว่าเจ้าสตาร์ไฟคันงามสิ้นฤทธิ์อยู่ข้างถนนเจ้าของลงมายืนเท้าสะเอวหน้ามุ่ยบอกบุญไม่รับอยู่ข้างล่างเขาหยุดรถเดินเข้าไปหาด้วยสีหน้าฉงนแล้วถามขึ้นว่าเอ้าทำไมคุณมาหยุดคอยผมอยู่ที่นี่ล่ะหญิงสาวก็ตอบว่าฉันไม่ได้คอยใครแต่ยางมันแตกไม่รู้โดนอะไรตำเธอบอกด้วยหางเสียงสะบัดสะบัดชายหนุ่มก็บอกว่าอพุทโธเอ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่ารถอเมริกาชั้นดีอย่างเนี้ยจะยางแตกเป็นเหมือนกันเขาพูดยิ้มยิ้มก้มลงสำรวจดูยางล้อหน้าข้างขวาที่แฟบจนขอบล้อติดถนนหญิงสาวพูดขึ้นว่าเมื่อกี้ฉันช่วยคุณเข็นรถตอนนี้คุณช่วยฉันเปลี่ยนยางได้ไหมชายหนุ่มก็ตอบว่าทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวปัดมืออยู่ไปมาบอกว่าคุณนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวนายเดี๋ยวจะจัดการให้เขาเดินไปหยิบแม่แรงที่ท้ายรถลากเอายางอะไหล่ออกมาแล้วก็จัดการเปลี่ยนล้ออย่างคล่องแคล่วโดยมีหญิงสาวยืนอยู่ใกล้ๆขณะกำลังสารวนอยู่กับการถอดน็อตเขาก็แงะเอาเหล็กแหลมที่ดัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบตุ๊กตาล้มลุกออกมาจากดอกยางชูให้หล่อนดูแล้วบอกว่านี่ไงครับโดนเรือใบเข้าตัวเบ้อเร่อเลยแต่ก็นับว่ารถคุณนี่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากที่อุตส่าห์วิ่งมาได้ตั้งไกลหญิงสาวยื่นมือออกไปจะหยิบเอามาดูให้ชัดๆแต่เดี๋ยวเหวี่ยงมันลอดใต้ท้องรถทิ้งไปข้างทางพักเดียวเขาก็จัดการเปลี่ยนเอายางอะไหล่ใส่ให้เรียบร้อยธนิการขอบคุณเขาแล้วก็ขับรถนำหน้าออกไปก่อนอย่างเช่นเคยแต่ยังไม่ทันได้กี่เสาไฟฟ้าสปอร์ตคันงามของเธอก็ต้องแอบเข้าข้างทางอีกครั้งเมื่อรู้สึกว่ายางหน้าเส้นซ้ายมันแฟบครูดไปกับพื้นหญิงสาวเปิดประตูลงมาดูอย่างฉุนเฉียวอะไรกันเมื่อกี้ก็เปลี่ยนไปหยกๆนี่ยังจะมาโดนอีกข้างหนึ่งอย่างนั้นหรือเดี๋ยวนำรถของเขาไปจอดอยู่ข้างหน้าแล้วเดินย้อนกลับมาด้วยสีหน้างุนงงเมื่อเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นเขาก็ทำหน้าทะเลนแล้วก็พูดว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมอเมริกันต้องขายหน้าอยู่เรื่อยนะและนำหน้าผมมาแพรบเดียวยางแฟบอีกแล้วหญิงสาวก็บอกว่าอย่ามาทำลูกไม้กับฉันนะธนิการเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกระด้างหูฉันชักจะสงสัยคุณเสียแล้วว่าไอ้ยางรถฉันน่ะที่มันโดนเรือใบตำน่ะมันต้องเป็นฝีมือของคุณอย่างแน่นอนเดี๋ยวทำหน้าเหรอหราอันนี้จังสุขขังไม่มีสตังทำไมถึงได้มาใส่ร้ายผมอย่างไม่มีมูลเหตุเช่นนี้ก็ผมตามหลังคุณมาผมจะไปวางกับดักคุณได้อย่างไรเล่าหญิงสาวพูดว่าแต่ฉันคิดว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณเธอชี้หน้าเขาอย่างเดือดดาลครั้งก่อนที่ยางรถฉันจะถูกไอ้เหล็กบ้าๆนั้นตำทะลุคุณก็แกล้งทำเป็นควักเหรียญอะไรมาจากกระเป๋าแล้วก็หล่นลงไปในข้างล้อรถซึ่งแท้จริงมันอาจจะเป็นเหล็กแหลมอะไรนั้นก็ได้พอฉันเผลอก็แอบยัดใส่ใต้ล้อเมื่อฉันออกรถได้ไม่เท่าไหร่ยางก็แฟบคุณตามมาช่วยเปลี่ยนยางพอฉันจะเอาไอ้เรือใบนั้นมาดูคุณก็เหวี่ยงมันลอดใต้ท้องรถออกไปคุณอาจจะเจตนาให้มันไปติดตรงล้อข้างขวาก็ได้นี่คุณแกล้งฉันเพื่ออะไรชายหนุ่มอุทานว่าเวรกรรมแท้ๆเดี๋ยวเกาต้นคอครากๆแล้วก็พูดว่าคุณน่าจะลองถามตัวเองบ้างสิว่า
ผมจะแกล้งคุณเพื่อหาสวรรค์อะไรผมไม่ได้ค่าจ้างค่าออนสักบาทนอกจากจะเหนื่อยฟรีเขาแบมือยักไหล่อย่างกวนๆหญิงสาวก็บอกว่าใครจะไปรู้คุณอาจจะมีเจตนาที่ไม่ดีอะไรสักอย่างหนึ่งคุณพูดว่ารถฉันนี่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากที่อุตส่าห์วิ่งมาได้ตั้งไกลนี่แสดงว่าคุณต้องรู้จุดที่ฉันถูกเรือใบนั้นตำยางว่าอยู่ตรงไหนชายหนุ่มอุทธรณ์ว่าโถคุณที่พยายามจะยัดเยียดความผิดให้ผมเสียจริงๆนะจะเอาผมไปตัดหัวคั่วแห้งที่ไหนก็ได้ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้ทำหญิงสาวก็บอกว่าถ้าคนอื่นมาโปรยทิ้งไว้ทำไมรถฉันมันโดนคันเดียวรถคุณทำไมวิ่งมาได้หน้าตาเฉยชายหนุ่มก็บอกว่าก็คุณนำหน้ารถผมมาเมื่อมีอะไรขวางอยู่มันก็ต้องโดนรถคุณก่อนมันตรรกะวิทยาง่ายๆเด็กอมมือก็ตอบถูกธนิการเทวานุกูลถอนใจเฮือกอย่างจนปัญญาที่จะต้อนนายเดี่ยวให้จนมุมทั้งที่เธอมั่นใจอย่างที่สุดว่าเขาจะต้องเป็นตัวต้นเหตุทำให้รถของเธอยางแฟบอย่างแน่นอนมองดูหน้าทะเลนแล้วก็สายหน้าอย่างเอื่อมระอาแกมหมั่นไส้รู้สึกว่าทุกครั้งที่เจอหน้านายคนนี้เป็นต้องมีเรื่องวุ่นทุกทีเธอพูดว่าเอาล่ะเธอพยายามจะไม่โกรธควบคุมเสียงและก็สีหน้าให้เป็นปกติเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์คุณจะต้องถอดล้อรถแล้วก็เอาไปจัดการไปปะให้เรียบร้อยชายหนุ่มก็บอกว่าถึงคุณจะไม่บีบบังคับผมอย่างนี้ผมก็ต้องเอาไปจัดการปะให้อยู่แล้วเขาหัวเราะในลำคออย่างรู้ทันก่อนจะเดินพละไปจัดการกับยางเส้นที่แฟบแล้วก็เอาไปใส่ไว้ตอนหลังของไอ้โกรงเขาถามว่าคุณจะไปด้วยกันไหมครับหรือว่าอาสาจะเฝ้าโยงเดี๋ยวร้องถามธนิการมองด้วยสายตาของขวางอย่างไม่หายโกรธเดินฉับๆไปที่ไอ้โกรงพอก้าวขึ้นนั่งเรียบร้อยก็กระชากประตูปิดเต็มแรงเสียงดังโครมอย่างถอนฉิวเล่นเอาสั่นสะเทือนไปทั้งคันเดี๋ยวหลับตาปีแยกเกี้ยวขาวทำคอย่นกลัวว่าชิ้นส่วนของไอ้โกรงจะหลุดเป็นชิ้นๆลงมากองอยู่ตรงนั้นเมื่อลืมตาขึ้นมาเห็นว่าไม่มีอะไรก็เข้าเกียร์พาเจ้าซีตองเดอเชโวขยโยกไปเท่าที่ความเร็วของมันจะอำนวยให้ได้ทิ้งโอสโมบินสตาร์ไฟผู้หญิงพยองให้ค้างตึงอยู่เบื้องหลังหญิงสาวเอ่ยขึ้นฉันว่าจะไม่นั่งเจ้าลูกเป็ดขี้เหร่ของคุณอีกแล้วชายหนุ่มก็พูดขึ้นว่าคุณเรียกมันเสียเพราะพริ้งเชียวลูกเป็ดขี้เหร่แน่ถ้ามันจะดีใจนะถึงได้พยักพะเยิบอย่างนั้นเขาบุยใบให้ดูฝากระโปรงหน้าที่พะเยิบพะยาบขึ้นลงตามแรงกระเทือนทำเอาธนิการต้องกัดริมฝีปากจนรู้สึกเจ็บกั้นหัวเราะเอาไว้จนหน้าแดงความโกรธหายไปเป็นปลิดทิ้งทั้งสองไม่ได้พูดจาอะไรกันอีกจนกระทั่งถึงปั๊มน้ำมันที่มีบริการรับปะยางระหว่างนั่งรอรถเข็นขายไก่ย่างส้มตำก็มาหยุดส่งควันหอมฉุยอยู่หน้าปั๊มเดี่ยวจำเรืองมองดูด้วยหางตากระเดือกน้ำลายลงคออย่างอยากกินเต็มที่ธนิการเห็นอาการของเขาเหมือนกันแต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นนั่งเฉยเสียเดี่ยวยกถุงพลาสติกที่ใส่เนื้อย่างน้ำตกให้ดูผมเรียกมันให้โกโก้ไปอย่างนั้นเองเป็นการปลอบใจว่าเราเองก็ไม่ได้ต่ำต้อยจนเกินไปนักนางสาวธนิการเทวานุกูลหัวเราะคิกคักมองดูเดี่ยวที่ก้มหน้าก้มตาปั้นข้าวเหนียวของเขาต่อไปด้วยความเห็นใจแกมสงสารดูๆไปเขาก็เป็นคนที่น่ารักอยู่หรอกหากจะลดความทะลึ่งความบ้องลงเสียบ้างแต่ถึงยังไงเธอก็รู้สึกว่าเพื่อนชายผู้ต้อยต่ำคนนี้เป็นเพื่อนชายที่เธอไว้ใจและก็สนิทสนมมากที่สุดแม้จะเพิ่งได้รู้จักกันไม่นานก็ตามเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างไปจากเพื่อนชายที่ร่ำรวยและก็มีการศึกษาสูงๆทุกคนที่เธอเคยคบหาสมาคมด้วยโปรดติดตามใต้เงารักตอนที่4ในคลิปต่อไป